สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณพิมคุณพิมอายุเท่าไหร่ครับ25ค่ะโอเคอ่ะมีปัญหาอะไรแล้วเลยก็คือหนูเพิ่งรู้ว่าที่แฟนเขากลับมาคุยกับหนูค่ะเพราะว่าเขาไปขอคืนดีกับแฟนเก่าแล้วไม่สำเร็จค่ะก็เลยกลับมาหาหนูแล้วหนูเป็นแฟนเก่าด้วยไหมไม่ค่ะก็คือเหมือนเริ่มต้นนะคะเราทำงานที่เดียวกันอารมณ์ประมาณว่าหนูก็เพิ่งย้ายเข้ามาที่ทำงานใหม่ก็เป็นแบบผู้หญิงฮอตๆในหมู่ผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าบริษัทมีแต่ผู้ชายค่ะแล้วเขาก็เลยเหมือนก็ชอบหนูอยู่แต่ว่าเขาน่าจะยังลืมแฟนเก่าไม่ได้ค่ะเขาน่าจะยังลืมแฟนเก่าไม่ได้นี่คือเขาบอกเราเหรอเขาก็เหมือนคุยกับเพื่อนบ้างคุยกับหนูบ้างค่ะคือไม่ได้บอกตรงๆว่ายังลืมไม่ได้แต่ว่าเขาบอกว่าเขาก็ยังคุยยังติดต่อกันอยู่ตลอดอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าถามเวลาถามว่าแล้วยังรักอยู่ไหมเขาก็จะบอกว่าก็ไม่ได้รักแล้ว อะไรประมาณเนี้ยค่ะแล้วไงทีนี้มันเริ่มก็คือว่าช่วงเดือนมกราค่ะเริ่มเดือนมกราเนี่ยเราเพิ่งมาเริ่มคุยกันเริ่มจีบกันก็คือเหมือนมันค่อนข้างเร็วมากเป็นช่วงที่คุยกันแล้วบอกว่าไปเที่ยวไปอะไรต่างๆนานาเขาดูแลเทคแคร์เราดีมากแล้วก็แสดงออกให้คนรอบข้างเห็นชัดเจนว่าเราสองคนแบบคุยกันค่ะแต่พอช่วงกลางมกราค่ะอยู่ดีๆเขาก็หายไปเลย2 อาทิตย์หายชนิดที่ว่ายังไงฮะโทรไปไม่รับไลน์ไปไม่ตอบประมาณว่าคุยกันน้อยลงค่ะคือทำงานที่เดียวกันมันก็เลยยังต้องเจอหน้ากันค่ะพี่เบิร์ดแต่ว่าเหมือนอยู่ในที่ทำงานอย่างเงี้ยค่ะต่อให้เราจะคุยเรื่องงานกับเขาเขาก็จะเดินหนีแล้วก็หงุดหงิดใส่จากที่เคยพอคุยกันทุกคืนอย่างเงี้ยค่ะจนนอนเขาก็ไม่รับสายจากที่แชทกันตลอดเขาก็ตอบบ้างไม่ตอบบ้างชวนไปไหนก็ไม่ไปอย่างเงี้ยค่ะคือเห็นได้ชัดเจนเลยว่าเขาแบบตีตัวออกห่างแล้วก็เขาชอบโพสต์สตอรี่เศร้าๆเหมือนอกหักอะไรประมาณเนี้ยค่ะซึ่งตอนนั้นหนูก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นหนูก็เข้าใจว่าเขาคงจะกลัวมีปัญหากับที่ทำงานเรื่องที่เป็นแบบคุยกับคนในบริษัทกันเองอะไรเงี้ยค่ะหนูก็เลยเหมือนเริ่มทำใจปล่อยเขาไปสักพักหนึ่งแล้วอยู่ดีๆพอช่วงที่จะทำใจได้แล้วค่ะประมาณกุมภาค่ะเขาก็กลับมาจีบหนูใหม่เข้าหาหนูใหม่อยู่ดีๆก็กลับมาคุยเยอะอีกใช่ค่ะแบบว่าจีบอย่างเห็นได้ชัดเจนจนคนรอบข้างแม้แต่เพื่อนเขาเองก็แบบว่าทำไมต้องแสดงออกอะไรขนาดนี้แม้แต่ในที่ทำงานก็ยังแสดงออกชัดเจนอะไรประมาณนี้เลยค่ะทีนี้หนูก็เลยถามเขาว่าทำไมถึงกลับมาแล้วทำไมถึงหายไปเขาก็บอกว่าเขากลับมาเพราะว่าเขาคิดถึงส่วนที่หายไปเนี่ยเพราะว่ากลัวหนูจะมีปัญหาที่ทำงานแล้วก็เลยโอเคคุยกันตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจนเดือนเมษาค่ะวันสงกรานต์เขาชวนหนูไปที่บ้านไปเจอแม่ค่ะแต่ตอนนั้นเนี่ยเราก็ยังไม่ได้มีสถานะอะไรกันยังหนูพยายามขอเขาเป็นแฟนหลายรอบแล้วพยายามถามเขาด้วยว่าตอนนี้เราเป็นอะไรกันเป็นคนคุยหรอหรือว่าแอบแซบหรืออะไรจะได้แบบรู้ตัวเขาก็ไม่ตอบเขาก็ตอบไม่ได้เขาก็บอกว่าไม่รู้แล้วแต่ขออนุญาตถามนะฮะอันนี้คือคุยกันอย่างเดียวถูกไหมฮะไม่ได้มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งใดๆไม่ค่ะคุย okay. อย่างเดียวค่ะโอเคแล้วก็พอไปเจอแม่เขาค่ะเหมือนทุกคนในครอบครัวเขาก็เข้าใจว่าเราเป็นแฟนกันแล้วค่ะหลังจากนั้นก็คือเราก็ถึงได้เหมือนเริ่มนอนห้องเดียวกันค่ะพอตอนที่เดินทางไปที่บ้านเขาอะค่ะครับเหมือนแฟนเก่าเขาโทรเข้ามาพอดีตอนที่นั่งรถด้วยกันหนูก็เลยเพิ่งมารู้ว่าเขายังติดต่อกันอยู่เรื่อยๆค่ะยังแบบแชทกันแล้วก็โทรคุยกันตลอดทีนี้เขาก็เหมือนกลัวว่าหนูจะได้ยินเขาก็เลยแบบว่ารีบวางสายไปอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วเขาก็บอกว่าช่วงนี้แฟนเก่าเขาไม่รู้เป็นอะไรทำไมถึงโทรมาบ่อยก็ไม่รู้
เหมือนหนูก็มองว่าโอเคไม่เป็นไรเราก็อยู่กับปัจจุบันเราเป็นคนปัจจุบันพอหลังจากกลับมาจากบ้านเขาอะค่ะผ่านไปประมาณปลายเมษาหนูก็พยายามขอเขาเป็นแฟนอีกรอบนึงแล้วเขาก็ตอบตกลงค่ะมันก็เหมือนเป็นเรื่องที่ดีแต่พอหลังจากนั้นหลังจากเป็นแฟนกัน2วันผ่านไปหนูก็ถึงบังเอิญคือกลับมาที่ห้องเขาค่ะครับแล้วก็หนูเอา iPad ของเขาค่ะมาเล่นครับแล้วเห็นว่าเขาแชทคุยกับแฟนเก่าครับเป็นข้อความประมาณว่าคือการขอกลับไปคืนดีกันเมื่อตอนมกราเป็นระหว่างที่เฟดกับเราใช่ไหมใช่ค่ะตอนที่เฟดจัดหนูไปตอนที่ทำตัวไม่สนใจใยดีหลังจากนั้นนะคะความรู้สึกของหนูมันเปลี่ยนไปเลยหนูไม่รู้ว่าหนูควรจะไปต่อกับเขาไหมเหมือนตอนเนี้ยล่าสุดก็คือหนูทำงานแบบว่าต้องเดินทางต่างจังหวัดบ่อยๆแล้วก็ทุกสิ้นอาทิตย์อะค่ะหนูจะขับรถ200-300กิโลเพื่อกลับมาหาเขาแล้วหนูก็บังเอิญมาเห็นว่าเขาก็ยังเพิ่งคุยกับแฟนเก่าไปมันก็เลยเหมือนแบบเสียความไว้ใจไปแล้วหนูไม่รู้ว่าหนูควรจะไปต่อไหมหรือถ้าไปต่อหนูต้องจัดการกับความรู้สึกตัวเองยังไงเหมือนล่าสุดอะค่ะหนูถามเขาอีกครั้งนึงว่าเหมือนถามให้เคลียร์ไปเลยว่าทำไมถึงต้องรับสายทุกครั้งที่แฟนเก่าโทรมาต้องตอบทุกครั้งเขาบอกว่าอะไรเขาก็บอกว่าก็เขาก็รับสายทุกคนใครโทรมาก็รับสายหมดค่ะแล้วหนูก็เลยถามว่าแล้วทำไมต้องให้แฟนเก่ายืมเงินตลอดเขาก็เลยบอกว่าเขาก็ให้ทุกคนยืมเงินเหมือนกันซึ่งมันก็เป็นคำตอบที่แต่ว่าเป็นความจริงแล้วหนูก็แย้งเขาไม่ได้แต่ว่าในบริบทที่เป็นแฟนเก่าหนูก็เลยมองว่ามันไม่ได้เหมาะสมระหว่างที่เราถามเนี่ยเขาก็รู้ใช่ไหมว่าเราไม่สบายใจกับเรื่องนี้รู้ค่ะแล้วมีความเชื่อมั่นใดๆบ้างที่แบบเอ้ยเธออย่าคิดมากอะไรเงี้ยมีไหมหนูก็ถามเขาค่ะว่าทำไมเขาถึงเลือกที่จะปกปิดแชทแล้วก็ไม่บอกหนูเพื่อไปรับโทรศัพท์ของผู้หญิงอีกคนนึงแล้วเขาก็รู้อยู่แล้วว่าหนูจะไม่สบายใจหนูจะเสียใจแต่ก็เลือกทำลายความรู้สึกหนูเพื่อไปรักษาความรู้สึกผู้หญิงคนนั้นแบบยังรักอยู่หรอแล้วเขาว่าไงเขาก็เลยบอกว่าเขาไม่ได้รักแล้วเขาจะกลับไปหาผู้หญิงคนนั้นทำไมหนูก็รู้ว่าผู้หญิงคนนั้นก็โทรมาแค่เวลาที่มีปัญหาเรื่องคนใหม่หรือมีปัญหาเรื่องยืมเงินอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยแบบว่ามันเป็นคำตอบที่มันก็ใช่แต่ว่ามันก็ยังให้คำตอบหนูไม่ได้ว่าหนูยังควรจะไว้ใจเขาตอบไหมงั้นก็ทวนคำถามอีกครั้งหนึ่งสิ่งที่จะถามพวกเรามีอยู่สองคำถามก็คือหนูไม่แน่ใจว่าอย่างตอนนี้ค่ะหนูไม่ไว้ใจเขาแล้วแต่ว่าถ้าหนูอยากไปต่อหนูควรจะทำตัวยังไงหรือว่าในสิ่งที่หนูเจอเนี่ยมันควรไปต่อไหมค่ะโอเคถามใครก่อนจ๊ะคุณแม่น้องปกป้องค่ะจ้ะแล้วแต่คนเลยนะพิมพ์ไอ้เรื่องไปต่อไม่ไปต่อบางคนรู้สึกว่าหลักฐานไม่เพียงพอไปต่อได้อะไรเงี้ยอันนี้พี่วัดจากตัวเองเลยอะคือถ้าไม่มีเรื่องแชทนะว่าเคยไปง้อแฟนเก่ามาก่อนอะพี่อาจจะแบบเอ้ยเราลองให้โอกาสเขาอะไรเงี้ยแต่พอมันมีเรื่องไปง้อคนนั้นก่อนพอคนนั้นไม่เอาอะแล้วถึงมาเป็นเราแล้วก็ไม่ได้อยากได้เราจริงๆอะตอนที่เราขอเป็นแฟนเหมือนกับเราไปเร่งเร้าเขามากเกินไปด้วยสำหรับพี่มองว่าเวลาไม่เหมาะสมยังไม่ใช่คือผู้ชายยังไม่รู้ใจตัวเองเลยว่าชอบเราหรือเปล่าอะมันเหมือนลอยผู้ชายลอยอยู่กลางทะเลแล้วคว้าขอนไม้อะมันเลยตอบไม่ได้เลยว่ามึงอยากได้ขอนไม้นี้จริงๆหรือเปล่าอ่ะคือมันเป็นสิ่งที่มึงต้องคว้าไว้ไงในความรู้สึกพี่ถ้าเป็นพี่แล้วพี่ไม่สบายใจเรื่องแฟนเก่าคือคำตอบเขาที่แบบก็ให้เงินยืมทุกคนอยู่แล้วก็ให้อะไรอย่างนี้อยู่แล้วพี่ว่ามันไม่เพียงพอที่จะสร้างความมั่นใจมึงเคยขอแฟนเก่าคนนี้เป็นแฟนค่ะแล้วเขาไม่เอามึงไม่ใช่คนที่ปฏิเสธเขาอ่ะแล้วกูก็ดันเข้ามาในเวลาที่มึงก็ไม่ได้อยากได้จริงๆเพราะถ้ามึงอยากได้กูจริงๆอ่ะกูจะไม่ได้เป็นแบบที่สองขนาดนั้นอ่ะพี่เลยรู้สึกว่าจุดที่อยู่ตอนเนี้ยเราไม่ได้ใช่คนสำคัญฉะนั้นเป็นพี่จะเดินออกเพื่อให้เขารู้ว่าเราสำคัญไหมแล้วถ้าเราจะกลับมาอีกครั้งนึงเนี่ยถ้าเขาไปงอนง้อเรากลับมาต้องเคลียร์ในสิ่งที่เราไม่สบายใจ
แฟนเก่าคนเนี้ยมึงเคยขอเขาคืนดีนั่นกูตีเป็นคู่แข่งกูเลยอีนี่เป็นเส้นขนานกูแล้ว มึงเป็นคู่แข่งหัวใจกูแล้วฉะนั้นในโลกของเขาไม่มีผู้หญิงคนนี้แล้วตราบใดที่คบกับเราอยู่อันนี้คือสำหรับพี่นะแต่คือมันอาจจะยากสำหรับพิมพ์ในการเดินออกมาในช่วงเวลาที่มันอยู่ในช่วงของการกำลังหลงเลยแหละเพราะมันใหม่ๆอยู่แล้วตัวพิมพ์ก็ดันขอเขาเป็นแฟนหลายรอบหลายรอบมันยากแต่ถ้าอันนี้สำหรับพี่รู้สึกว่าต่อให้กูอยู่พื้นที่ตรงนี้กูก็ไม่สบายใจเพราะไม่ได้มั่นใจว่าเป็นคนที่เขาอยากได้จริงๆพี่จะกลับมาอีกทีต่อเมื่อพี่รู้สึกว่ามึงขาดกูไม่ได้แล้วมันมากกว่าการที่แบบกูคือตัวแทนอะสำหรับพี่นะอันนี้คือความหอมมันเป็นคนเสพติดชัยชนะด้วยใช่แบบเออใครไม่ลงด้วยเอออันนี้คือเป็นพี่ไงพี่ถึงบอกว่าฟังประสบการณ์หรือความเป็นพี่แล้วกันแต่ว่าอย่าคิดว่านี่คือสิ่งที่ถูกต้องอ่ะในคือหอมันแพ้ไม่ลงด้วยเออแล้วยิ่งกูรู้ว่ากูเป็นรองอีนี่อย่างเงี้ยมันคือคู่แข่งศัตรูหัวใจอ่ะพี่ไม่ได้แต่ทีนี้เราจะให้โอกาสเขาก็ได้นะมันก็มีความเป็นไปได้ที่จะให้โอกาสเขานะเขาอาจจะรักเราจริงๆก็ได้หรืออะไรเงี้ยจะไปวัดดูไปให้ได้คำตอบก่อนแล้วค่อยออกมาก็ได้นะเพียงแต่พี่เป็นคนไม่ทนเพราะพี่รู้สึกว่ากูอยู่ไปกูไม่สบายใจตับใดที่ยังรับสายอีนี่อยู่หรืออย่างนี้นะลองยื่นเงื่อนไขกับเขาก็ได้ว่าเออเราคิดว่าเราอยู่ไม่ไหวหรอกเธอถ้าแฟนเก่าคนนี้ยังเวียนวนอ่ะแต่ถ้าเขาบอกเขาตัดได้เลยนะตัดคนเก่าคนนี้ออกไปนะเออให้โอกาสได้แต่ถ้าเขาเลือกที่จะไม่ตัดแล้วมองว่าเรางี่เง่าอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องพิจารณาว่าที่ตรงนี้เหมาะกับเราหรือเปล่าหนูก็ถามเขาเหมือนกันนะคะว่าแต่ว่าเออไม่รับได้ไหมเขาก็บอกไม่ให้รับก็ไม่รับแต่ว่าคือเราก็ไม่ไว้ใจแล้วค่ะพี่หอมมันเลยแบบหรอจะไม่รับจริงหรอจะไม่ตอบแชทจริงหรอหนูก็เลยยื่นเงื่อนไขเพิ่มว่าถ้าเกิดเขายังอยากจะยืมเงินอีกอ่ะให้เขาทักแชทหนูมาสิเดี๋ยวหนูโอนให้ยืมหนูแทนได้ไหมหนูรวยนะระวังนะไม่ต้องรวยระวังข้อเสนอที่เราไม่อยากทำจริงๆแล้วเราพูดไปนะแล้วโทรมาจริงนะแล้วเราโทรมาจริงนะเอออันนี้ต้องระวังนะเหมือนกับผู้หญิงที่บอกว่าเออเธอมีคนอื่นก็ได้ลองคุยกับคนอื่นก็ได้แต่จริงรับไม่ได้จริงๆอะไรเงี้ยก็ยื่นคำขาดไปเลยนะอะไรที่เราได้ไม่ได้อะเพราะมันจะต้องมีสเต็ปต่อไปอ่ะลองพิจารณาดูใครต่อคะเอาเป็นพี่อ๋องก็ได้ค่ะพี่อ๋องในฐานะที่คุณเคยอยู่ในฐานะของผู้กระทำเมื่อกี้พอฟังเรื่องเสร็จปุ๊บนะ ฉันเคยอยู่ในบทบาทของแฟนของพิมพ์เลยพิมฟังพี่นะลูกเขาไม่จริงจังใดๆกับพิมพ์ทั้งสิ้นและที่เขามั่นใจขนาดนี้เพราะอะไรเพราะพิมพ์แสดงออกให้เขาเห็นว่าพิมพ์ชอบเขามากๆอยากได้เขามากๆเมื่อกี้พี่ได้ยินประโยคนึงพี่ถึงกับกุมขมับเลยว่างั้นไลน์มาหาฉันโทรหาฉันได้ไหมเดี๋ยวฉันโอนให้แทนฉันรวยนะเนี่ยพิมพ์ทำทุกอย่างให้เขาอะพิมพ์คือของตายในมือเขาแล้วลูกอุ๊ยของตายที่หายใจซึ่งหนูไม่ควรเป็นแบบนั้นค่ะพี่แนะนำแบบพิมพ์เป็นน้องสาวพี่เลยนะพิมพ์ฟังพี่นะผู้ชายคนนี้นะ เขาจะไม่มีทางหยุดติดต่อกับผู้หญิงคนนั้นเพราะอะไรรู้ป่ะเขายังรักคนนั้นอยู่เต็มหัวใจเขาพยายามไปขอคืนดีเขายังรับโทรศัพท์อยู่แต่ผู้ชายคนนี้เป็นคนที่โอเคผู้หญิงคนนั้นทิ้งเขาจะไม่ใช้ชีวิตอยู่กับความเจ็บปวดด้วยตัวคนเดียวเขาต้องหาคนมาอยู่กับเขาไม่สามารถอยู่คนเดียวได้เขาก็มาลงที่พิมพ์ให้พิมพ์มาอยู่กับเขานี่เห็นพิมพ์เป็นของตายไปมาๆ on off จะไปเมื่อไหร่ก็ได้จะมาเมื่อไหร่ก็ได้แล้วพอมาปุ๊บพิมพ์ไปขอเขาเป็นแฟนเลยอย่างเงี้ยเขาก็ยิ่งอ่ะเข้าทางกูเลยจ้ะนี่พิมพ์เชื่อพี่นะเขาไม่มีทางหยุดคุยกับผู้หญิงคนนั้นและถ้าผู้หญิงคนนั้นกลับมาขอเขาคืนดีปั๊บเขาคืนดีเลยโดยไม่แคร์พิมพ์เลยด้วยซ้ำค่ะไอ้ที่พิมพ์บอกว่าเดี๋ยวพิมพ์โอนเงินให้อ่ะคือหนูพูดเล่นแต่ว่าเหมือนหนูแค่บอกเขาว่าโอเคถ้าสมมติว่าเธอจะกลับไปคบถ้าวันนึงแฟนเก่าเธอกลับมาแล้วเธออยากจะกลับไปคบกับคนที่วันนึงก็โทรมายืมเงินไม่มีเงินก็โทรมายืมเงินในขณะที่หนูพยายามสร้างทุกอย่างไปพร้อมกับเขาอะค่ะก็ไปเลยหนูเคยให้โอกาสเขากลับมาแล้วหนึ่งครั้ง
ถ้าเกิดวันนึงที่หนูเห็นอีกว่าเขายังติดต่อกันแล้วหนูไม่สบายใจหนูจะออกมาเลยพิมพ์ว่าเขากลัวไหมเขาก็บอกมันเหมือนมีครั้งนึงที่เขาร้องไห้ที่กลัวหนูจะหายไปค่ะเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้อยากไปไหนประมาณนั้นนะคะก็จะอยากไปไหนหรือยังไงพิมพ์ทำให้เขามากมายทุกอย่างขนาดนั้นนะลูก ถูกเปล่าแล้วยิ่งพิมพ์ไปบอกเขาเนี่ยว่าเออเนี่ยก็มาเอาเงินจากฉันไปก็ได้นะมันยิ่งเข้าทางเขาไปหมดเลยอ่ะพิมพ์ฟังพี่อ่องพูดนะผู้ชายคนเนี้ยนึกถึงแต่ตัวเองพี่จะไม่ว่าเขาเห็นกับตัวหรืออะไรนะเพราะทุกคนมีวิธีการเอาตัวรอดในแบบที่แตกต่างกันแต่แค่ครั้งเนี้ยพิมพ์ดันไปเป็นเหยื่อของเขาที่ทำให้เขามาเป็นแบบนี้อ่ะพี่ยังเนี่ยคุณผู้ฟังส่งมาเท่าที่ฟังมายังไม่มีตรงไหนเลยนะที่ดูว่าผู้ชายรักพิมพ์อ่ะพิมพ์พี่ขอพูดตรงมากนะอย่าโกรธพี่นะยังไม่ได้พูดเรื่องดีๆของเขาหรือเปล่าคะเออมาเอ้ยปกป้องแล้วนะเนี่ยพิมพ์ฟังพี่ตอนแรกพี่จะบอกว่าเออพี่ขอโทษในที่พูดตรงแต่พอพิมพ์พูดคำเนี้ยพี่จำเป็นต้องพูดตรงจ้ะเพราะพิมพ์จะต้องมีสติจ้ะพิมพ์เขาไม่ทางจริงจังกับพิมพ์ลูกเพราะใจเขาไม่มีพิมพ์อยู่ในนั้นเลยเขามีแต่แฟนเก่าเขาจ้ะถ้าเขาตัดใจได้จริงๆเขาต้องตัดจ้ะพิมพ์ลองคิดนะถ้าพิมพ์มีผู้ชายคนนึงแล้วผู้ชายคนเนี้ยทำให้พิมพ์เสียใจมากเลยอะแล้วเขามาทิ้งพิมพ์ด้วยพิมพ์อยากตัดผู้ชายคนนี้ออกจากชีวิตเพื่อจะไปเริ่มต้นใหม่อะพิมพ์จะทำยังไงก็บอกทุกช่องทางเลยค่ะถูกไหมแล้วแฟนพิมพ์ทำไหมลูกไม่ทำค่ะนั่นหมายความว่าอะไรทำไมหมายความว่าอะไรลูกตอบพี่อ่องตอบให้ได้ยินเสียงตัวเองตอบออกมาเขาก็ยังอยากคุยค่ะถูกต้องค่ะพิมพ์ที่รักนั่นหมายความว่าถึงเวลาแล้วที่พิมพ์ต้องรักตัวพิมพ์เองค่ะเราเป็นตัวสำรองของเหตุการณ์นี้พิมพ์ต้องรีบเอาตัวเองออกมาจากสถานการณ์นี้ค่ะแล้วก็รักตัวเองแล้วก็ไปเจอคนที่เขาจะดูแลพิมพ์คนเดียวโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องไปรับสายของคนอื่นและให้คนอื่นยืมเงินค่ะเคลียร์นะคะเคลียร์ค่ะพี่รักพิมพ์นะพี่ถึงพูดแบบตรงมากปกติพี่ไม่พูดตรงขนาดนี้เพราะพี่กลัวพิมพ์เสียใจแต่พี่รู้สึกว่าพิมพ์อยู่ในห้วงของอีกฝ่ายนึงมากเกินไปแล้วพี่จำเป็นต้องดึงพิมพ์กลับมาลูกเข้มแข็งไว้เชิญพี่เผือกครับเรื่องนี้มันมีจุดให้แบบให้เรากังวลสองเด้งอ่ะอย่างแรกคือต้องยอมรับว่าเราคือเบอร์สองอ่ะตั้งแต่แรกที่เขาตัดสินใจกลับมาจีบเราอีกครั้งนึงหรืออะไรต้องยอมรับก่อนว่าพิมพ์คือช้อยที่สองคือ second choice เขาต้องจัดการ choice เบอร์1ให้เรียบร้อยก่อนได้ไม่ได้อ่ะปรากฏไม่ได้ก็มาที่ choice 2ซึ่งอ่ะถ้าจะคิดเข้าข้างเขาเนาะตอนนี้เรากำลังหลงเขาอยู่ใช่ไหมพี่มาช่วยละคนเราก็มีสิทธิ์เลือกอ่ะทุกคนมีสิทธิ์เลือกคนที่ดีที่สุดให้ตัวเองคนที่เราคิดว่าดีที่สุดให้ตัวเองจะเป็นแฟนเก่าแฟนใหม่คนไหนก็ตามพี่ว่าไม่ใช่ประเด็นเท่าไหร่แต่ประเด็นคือเขามี choice 1ที่เขาไม่สำเร็จเราคือช้อยสองคำถามคือช้อยสองจะเป็นช้อยสุดท้ายได้ไหมได้เฮ้ยหลายคู่มาจากช้อยสองแล้วก็อยู่กันไปจนแก่จนเฒ่าได้ถ้าจะพยายามจะหลับหูหลับตาเข้าข้างเขานะพิมพ์นะเฮ้ยช้อยสองมันก็มีสิทธิ์เป็นช้อยสุดท้ายว่าเฮ้ยเพื่อนแต่อีกดอกนึงที่พี่ก็กังวลแทนก็คือเขาไม่ได้เป็นคนขอพิมพ์เป็นแฟนนี่เด้ออันเนี้ยเป็นอีกจุดนึงที่ทำให้พี่อ่ะเอ้ยต้องสะดุดนิดนึงว่าใช่ป่ะวะเพราะว่าโอเคถ้าช้อยสองจริงอ่ะเขาจะกลับมาจีบจริงจังแล้วก็พิมพ์จ้าเราคบกันหากันเถอะคราวนี้กูมานี่แล้วกูรู้แล้วว่าช้อยหนึ่งกูเนี่ยคงไม่ได้แล้วล่ะแต่ทีเนี้ยก็ดันเป็นพิมพ์อีกที่ขอเขาคบแล้วก็มีการปฏิเสธแล้วด้วยก็มารอบสองถึงเป็นแฟนด้วยหลังจากที่ช้อยหนึ่งเขาคงไม่ได้แล้วแน่ๆมันก็เลยมีจุดนึงที่ทำให้กังวลแต่ก็อะถ้าจะพยายามหลับหูหลับตาเนาะไม่ว่าใครขอมันก็คบหากันจนวันตายได้แล้ววะแต่ทีนี้ก็ต้องยอมรับว่าอ้าวมันก็มีความเสี่ยงที่ถ้าช้อยแรกเขากลับมาเมื่อไหร่เนี่ยมันก็มีความเสี่ยงสูงมาก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 ที่เขาจะกลับไปหรือทำให้ความรักของพิมมีปัญหาครับช้อยหนึ่งพี่ไม่รู้ว่าเขาแต่งงานมีลูกมีเต้าไปหรือยังแต่ถึงแต่งงานเขาก็เลิกได้
แล้วเมื่อไหร่ที่ความรักของช้อยหนึ่งมีปัญหาหรือเมื่อไหร่ที่ช้อยหนึ่งเริ่มหวั่นไหวก็มีความเสี่ยงที่คนของพิมพ์จะไขว้เขวกลับไปเหมือนเดิมทั้งหลายทั้งมวลที่พี่พยายามพูดมาถ้าพิมพ์รับได้ก็คบกับเขาได้ครับพุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ